ว่างด้วยเรื่องหูฟังนะครับมีสายหรือไร้สายดีครับดีครับแน่นอนนะครับการออกกำลังกายไม่ว่าจะวิ่งหรือในยิมนะครับฟิตเนสนะครับออกกำลังกายด้วยตัวคนเดียวแล้วเนี่ยสิ่งที่เรามักจะพกติดตัวไปด้วยเสมอก็แน่นอนครับเสียงเพลงถูกไหมครับอุปกรณ์ที่ช่วยให้เรารับฟังเจ้านี่หรือแบบนี้ชอบแบบไหนครับส่วนตัวนะครับเล่าที่มาที่ไปของอันนี้ก่อนที่ลงไว้นะครับ 5,000 บาทนะครับแต่อันนี้เนี่ยราคาเนี่ย 5,000 จริงๆครับนะฮะแต่อันนี้ได้มาฟรีนะครับ Beats นะครับ Beats ของแท้นะครับถุงนี่พังไปแล้วซื้อตอนนั้นซื้อโทรศัพท์ HTC รุ่น Beats นะครับผมจำไม่ได้แล้วแล้วก็แถมนะครับคือจะเน้นเป็นรุ่นที่เน้นฟังเพลงช่วงนั้นเป็นช่วงที่ลดน้ำหนักใหม่ๆผมก็เข้ายิมก็หาเพลงอะไรมาฟังนะครับสมัยนั้นก็จะต้อง โอเคอาจจะบอกอายุเพลงพวกนี้อาจจะบอกอายุหน่อยนะครับก็เพลงส่วนใหญ่ไม่ชอบฟังพี่เต๋อเรวัตพุทธินันนะครับลุงป้อมอัศนีนะครับจะมีหวานแหววนิดหน่อยก็จะมีพวกอินโนเซนต์นะครับนะพวกเพลงของฟิวชั่นแจ๊สพวกคาสิโอเปียอย่างเงี้ยนะครับฟังแล้วเวลาออกกำลังกายเนี่ยมันได้นะครับมันได้ฟีลลิ่งนะครับก็ตัวนี้นี่นะครับฟรีนะฮะส่วนอันนี้อันนี้มาบุญครองครับนะฮะผมใช้ Android นะครับอันนี้ก็ทำมาคล้ายๆกับนะฮะผลไม้นะครับยี่ห้อผลไม้นะครับแต่อันนี้ก็โอเคนะฮะ200บาทนะครับอ่ะมาพูดถึงคุณภาพนะครับก็แน่นอนนะครับ Beats มันก็ต้องนะฮะคุ้มค่าของเขานะครับผมใช้ฟังก็ส่วนใหญ่ก็ในยิมนะครับเวลาออกกำลังกายในยิมหรือเล่นฟิตเนสอะไรพวกนี้นะครับโดยเฉพาะผมจะ Ellipse นะครับวันไหนที่ผมจะทำคาร์ดิโอเนี่ยนะครับผมก็ขึ้นเครื่อง Ellipse นะครับเครื่องที่เหมือนกับสกีนะครับแล้วมีไม้โยกนะครับจะเคยเห็นผมได้ทำฮิตนะชอบทำฮิตด้วยเครื่องมือนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีจักรยานปั่นจักรยานอยู่กับที่เนี่ยนะครับปั่นเพราะเราปั่นไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะนะครับหรือบางทีเล่นเวทนะครับเล่นเวทบางทีเล่นแขนเล่นบาร์เล่นไหลอะไรพวกนี้นะครับเว้นแต่บางทีเล่นหลังอย่างเงี้ยนะครับมันก็ไม่สะดวกนะครับ ข้อเสียของรุ่นนี้นะครับก็ที่เห็นนะครับในคลิปเนี่ยตอนจบเนี่ยอันนี้จะเห็นนะฮะจะมีเหงื่อยังนะฮะผมเป็นคนเหงื่อเยอะแล้วเวลาใส่ไปเนี่ยคือผมชอบรุ่นอย่างเงี้ยเนื่องจากว่ามันเข้าในหูกระชับแต่เวลาวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยนะฮะเหงื่อไหลลงไปเนี่ยลูกยางบางทีก็ไหลมันก็หลุดออกมาได้อย่างวันนี้เมื่อกี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นอะไรที่หน้าลำคาญนิดนึงนะครับแต่เรื่องสายเรื่องอะไรนี่ผมว่าโอเคผมชอบผมกลับชอบแบบสายส่วนตัวนะครับมากกว่านี้นะครับเสียงอันนี้นะฮะ200บาทเสียงก็โอเคนะฮะใช้ได้นะครับ Beats เนี่ยก็จะเน้นที่เบสนะครับส่วนอันนี้ก็ฟังพอไปได้นะครับฟังแบบอยู่ในยิมนะฮะเราก็แค่ซิงเข้าไปนะครับง่ายๆนะฮะซิงเข้าไปกับไอ้ตัวโทรศัพท์เรานะครับอันนี้ก็จะเป็นเสียงเหมือนกับเกาหลีพูดภาษาอังกฤษนะครับนะฮะอย่างที่เคยเท่าที่คุ้นๆกันนะครับระยะรับสัญญาณนะครับก็ประมาณได้ประมาณผมลองนะฮะในยิมเนี่ยประมาณสักประมาณเกือบ10เมตรได้นะ
นะครับเกือบ10เมตรได้นะฮะใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่10เมตรนี่เริ่มจะมีสั่นกึดละนะครับจะมีเริ่มสัญญาณขาดนี่กับตัวชาร์จเขานะครับนะฮะคุณภาพเสียงก็โอเคนะฮะไม่ขี้เหร่นะครับตามคุณภาพคือผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องจะต้องแบบจะต้องเพลงกระหึ่มตลอดนะครับก็ใช้เฉพาะเวลาแบบเรารู้สึกว่าเราต้องการอะไรกระตุ้นนะครับอ๋อนี่ใส่ยังไงจำไม่ได้ละนะครับนะเป็นที่ชาร์จนะครับก็จะมีเอียร์บัดอีกการนึงนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะมีเอียร์บัดนะครับผมยังไม่ได้ลองแต่เคยลองของเพื่อนละนะครับก็โอเคนะก็คล้ายๆรุ่นนี้แหละนะครับส่วนอันนี้นะครับก็ถ้าวิ่งเนี่ยผมจะใช้ตัวนี้มากกว่าเนื่องจาก เวลาวิ่งยาวเนี่ยผมจะวิ่งยาวนะครับส่วนใหญ่ก็จะชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับเพราะบางทีก็จะมีพักกินน้ำด้วยไอ้เจ้านี่เนี่ยชาร์จไปเนี่ยนะครับข้อเสียของพวกบลูทูธนะครับแล้วผมใช้มาเยอะพอสมควรละอันล่าสุดเนี่ยจะเป็นอันที่คล้องข้างหลังนะที่ว่าเขาบอกว่าเป็นรุ่นสปอร์ตด้วยนะครับรุ่นสปอร์ตด้วยปรากฏว่ากันน้ำแต่ไม่กันเหงื่อเข้าไปในลำโพงล่าสุดเนี่ยนะครับเหงื่อท่วมเลยวันที่ผมวิ่งยาว35กิโลซ้อมขอนแก่นมาราธอนเนี่ยเหงื่อโชกเลยปรากฏว่าน้ำเข้าไปเสียงแกะ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 เอาแล้วงานเข้าแล้วรู้แล้วนะครับเพราะเคยใช้มาก่อนยี่ห้อขึ้นต้นด้วยตัว A อาจจะคุ้นๆกันนะครับมาตรฐานโอเคนะครับมาตรฐานโอเคเลยไม่ได้ขี้เหร่อะไรนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปว่าผมไม่ได้เน้นฟังแบบจะต้องซีเรียสอะไรมากแค่ขอให้มีอะไรเป็นเพื่อนไปนะครับกระตุ้นนิดนึงและสำคัญก็คือบางทีคำว่า cadence นะครับก็คือจังหวะ9เนี่ยนะครับ9ต่อนาทีเนี่ยนะครับบางทีเราสเต็ปนะฮะจังหวะของกลองเขาเนี่ยจึบๆๆๆๆๆๆมันจะมี180เขาบอกว่าให้ได้ประมาณจังหวะเนี่ยนะครับ180บีทต่อนาทีเนี่ยกำลังดีเลยกับเพส ใครที่วิ่งใน180บีทต่อนาทีเนี่ยนะครับเท้าเนี่ยนะครับยกเท้าขึ้นเนี่ยจังหวะเท่านี้นั่นแหละครับคือเพสที่เหมาะนะครับกับการวิ่งนะครับส่วนในยิมนะฮะผมก็สลับกันไปนะฮะแต่ถ้าวิ่งเนี่ยนะครับวิ่งเนี่ยผมจะใช้ตัวนี้เพราะ เจ้าพวกบลูทูธเนี่ยชั่วโมงนึงตัวนี้เนี่ยเต็มที่เนี่ยชั่วโมงนึงชั่วโมงนิดๆเต็มที่ชั่วโมงครึ่งไม่ถึงด้วยซ้ำไปละแบตหมดก็ไม่เป็นอุปสรรคคือเท่ที่ว่าแบบนะเสียบนะครับหรือเหมือนกับพอร์ตเหมือนกันนะครับส่วนใหญ่แล้ว ส่วนตัวผมไม่ค่อยใช้ตัวนี้สักเท่าไหร่อันนี้คือ เห็นแล้วมันเก๋ดีนะฮะแล้วก็ถูกด้วยราคาไม่แพงไม่ก็เลยเอามาลองดูนะครับไม่ได้ซีเรียสอะไรก็นี่แหละครับอุปกรณ์อักเซสซอรี่ของผมนะฮะหูฟังนะครับก็เอาไว้เวลาทั้งเข้ายิมทั้งออกวิ่งนะครับก็ยังเป็นเขาเรียกว่าอะไรยังเป็นสายโบราณอยู่ยังใช้แบบเนี่ยสายนะครับพันกันแต่ถามว่าใส่ไว้วิ่งวิ่งมาราธอนฮาฟมินิหรือมาราธอนไม่นะครับครั้งแรกที่ผมวิ่ง ขอนแก่นมาราธอนเนี่ยผมใช้ตัวที่คาดเป็นสปอร์ตนะครับผมใช้ตัวนั้นเนี่ยปรากฏว่าวิ่งไม่ได้ไม่ถึงครึ่งทางสัญญาณหมดเลยครับเขาเรียกว่าอะไรไอ้แบตหมดแล้วมันก็คล้องคออยู่อย่างเงี้ยแหละครับสุดท้ายก็ต้องมาห้อยคอเสร็จปุ๊บแว่นอีกโอ้ไม่ไหวผมเป็นคนที่วิ่งระยะไม่ว่าจะระยะไหนก็ตามเนี่ยนะครับถ้าวิ่งในวันงานใหญ่เนี่ยผมไม่เรียกว่าวันแข่งหรอกนะครับเพราะว่าผมไม่ใช่นักวิ่งอีลีทนะครับแล้วผมก็เป็นนักวิ่งธรรมดาเป็นคนธรรมดาที่เพิ่งลดน้ําหนักลงมานะครับนักวิ่งสูงวัยลดน้ําหนักลงมาผมอยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆในวัยเดียวกันเนี่ยแหละนะครับหรือใครก็ได้ที่
เลข4ปลายกลางกลางไปปลายเนี่ยนะครับถึงเลข5เนี่ยนะฮะวัยเนี้ยคือวัยที่โรคชอบมาโรคของจริงจะปรากฏเพราะฉะนั้นพยายามเป็นแรงบันดาลใจให้เรื่องลดน้ำหนักนะครับก็ไม่ใช่เป็นผู้เชี่ยวชาญอะไรนะครับเป็นแพทย์แต่ไม่ใช่เชี่ยวชาญเรื่องของฟิตเนสโอเคเรามีพื้นฐานเบสิกไซส์เรามีอะไรตรงนี้ก็พอดูได้นะครับแต่เรื่องของออกข้าวออกกำลังกายอะไรนี้ก็ต้องไปศึกษาเอาเหมือนกันนะครับแล้วผมก็โชคดีที่ว่ามีเทรนเนอร์ได้เทรนเนอร์ส่วนตัวมาระยะหนึ่งดูแลนะครับอยู่หลายเดือนก็ได้ตรงนั้นมานะครับแล้วก็จำแล้วก็ช่วยในการ ฟื้นฟูแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อนะครับส่วนเรื่องของโภชนาการก็แน่นอนอยู่แล้วเรียนมาไม่ใช่เข้าพุงหมดนะฮะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเข้าพุงฮะแน่นอนมันถึงได้นะครับก็พยายามหาอะไรมาเสนอนะครับผมมีข่าวดีจะบอกรองเท้าคู่ใหม่กำลังมาเดี๋ยวมาแกะกล่องกันโอเพนนิ่งนะครับมาถึงเมื่อไหร่แล้วจะมารีวิวกันนะครับผมจะพยายามทำนะครับกรณีอ็อกเซสซอรี่ของผมนะครับนะส่วนอย่างบางคนมีเพื่อนถามมาแว่นที่ผมใส่เป็นเลนส์โปรเกรสซีฟนะครับนะผมทั้งสั้นทั้งยาวทั้งเอียงครับครบนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วก็ผมให้เขาทำเป็นเขาเรียกว่าอะไรปรับแสงนะครับก็เลยไม่ต้องโอ๊กลี่ก็มีนะฮะแต่โอ๊กลี่พอใช้ไปใช้มาปรากฏไอ้ตัวประหลอดเนี่ยมันลอกแพงไม่เอาดีกว่าตอนนี้ก็เลยใช้แบบอย่างนี้นะครับอันเนี้ยจบต่อไปให้แล้วนะต่อไปให้แล้วนะไม่เอ่ยชื่อนะครับ 2-3 คนนะครับที่ถามมาคอยดูรองเท้านะครับก็จะมีรีวิวคู่ใหม่นะครับและก็ผมจะนำเสนอเรื่องถุงเท้าด้วยนะครับเรื่องถุงเท้าที่ใส่สำคัญนะครับซึ่งบางคนส่วนใหญ่แล้วอาจจะมองข้ามไปนะครับสิ่งที่เท้าเราเนี่ยอุ้งทำให้เท้าเรากระชับและก็สัมผัสกับพื้นรองเท้าเรานะครับก็เหมือนกับทำงานกันเป็นทีมอ่ะนะครับเราลืมตรงนี้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีคนพูดเดี๋ยวผมจะลองมานำเสนอดูนะครับขอบพระคุณนะครับวันนี้ที่ติดตามนะครับสั้นๆหน่อยนะครับเรื่องของนะฮะอ็อกเซสซอรี่นะฮะอุปกรณ์บอกแล้วนะครับเจ้าพ่ออุปกรณ์นะฮะอุปกรณ์ต้องมีไว้ก่อนเท่ไว้ก่อนฝีมือหรืออะไรก็แล้วแต่ไว้ค่อยว่ากันทีหลังนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe กระดิ่งนะครับมีคลิปอะไรใหม่ๆมาจะได้ทราบกันนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามราตรีสวัสดิ์นะครับวันนี้